ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ดวงมนตรีรดมรงค์รัตนาจากสุแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเครื่องออโต้รีแฟคเตอร์หรือเครื่องวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับนักเรียนพยาบาลแล้วก็สำหรับนักศึกษาแพทย์เพื่อที่จะใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนการสอนต่อไปนะครับครับเครื่องออโต้รีแฟคเตอร์นะครับจะมีลักษณะรูปร่างนะครับดังต่อไปนี้นะครับเชิญชมรูปได้ครับรูปเครื่องออโต้รีแฟคเตอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่เรามีคันจับนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยับเคลื่อนนะครับเพื่อที่จะให้ตำแหน่งเนี่ยตรงกับตัวบริเวณรูม่านตาของคนไข้นะครับแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับจะมีวิดีโอนะครับในการสาธิตทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเชิญรับชมวิดีโอได้เลยนะครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับการวัดค่าสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือออโต้รีแฟคเตอร์ก็สวัสดีครับคนไข้วันนี้หมอจะอนุญาตวัดค่าสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอันดับแรกเราต้องจับท่าของคนไข้ให้เหมาะสมกับเชนนั่นครับแล้วก็ปรับที่นั่งนะครับให้คนไข้เนี่ยเปลี่ยนเรียกการฉีดโต๊ะนะครับเพื่อที่ให้ทางหน้าผากเนี่ยวางชิดได้เหมาะสมนะครับเอาทางวางนะครับแล้วก็เอาหน้าผากฉีดนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันจะต่ำไปนิดนึงนะครับเราก็ต้องปรับขนาดให้เหมาะสมนะครับปรับขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคเรื่องโต๊ะก็ทีนี้ก็เหมาะสมแล้วนะครับก็เราก็จะมาทำการวัดกันเลยนะครับเชิญวัดได้เลยครับวิธีการวัดนะครับเราก็จะมีนะครับหน้าจอเราจะเห็นว่าจะมีวงกลมอยู่นะครับเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องออโต้นะครับให้ตัวสี่เหลี่ยมกากบาทเนี่ยเข้าไปอยู่ในสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีการเริ่มการวัดนะครับแล้วก็วัดทีละข้างนะครับโอเคครับแล้วก็พยายามให้คนไข้เนี่ยมองไปนะครับด้านหน้านะครับบางอันก็เป็นรูปเรือใบนะครับบางอันก็เป็นรูปบ้านนะครับก็มองตรงไปนะครับคนไข้ครับโดยเครื่องก็จะวัด3ค่านะครับก็จะอ่านค่าได้เสร็จแล้วก็บอกคนไข้ให้ออกคางออกนะครับนะครับแล้วก็นั่งแล้วก็อย่าลืมนะครับทำความสะอาดเครื่องมือให้เรียบร้อยนะครับปกติเราใช้อะไรทำความสะอาดครับใช้แอลกอฮอล์ใช้แอลกอฮอล์ครับอันนี้มาดูนะครับค่าสายตาของคุณแพรนะครับคุณแพรเนี่ยข้างขวานะครับสั้น125นะครับเอียง100นะครับที่แกน88นะครับส่วนข้างซ้ายเนี่ยสั้น125เหมือนกันนะครับเอียง75นะครับที่แกน95นะครับเราก็สามารถบอกหัวหน้าคนไข้ได้ถูกต้องนะครับคุณแพรของคุณมีสายตาสั้นนะครับข้างละ125นะครับแล้วก็เอียงข้างขวาเนี่ยเอียง100นะครับข้างซ้ายเนี่ยเอียง75นะครับครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการใช้เครื่องออโต้รีแฟคเตอร์นะครับก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับหลังจากได้ดูวิดีโอนะครับสาธิตการใช้ออโต้รีแฟคเตอร์แล้วหวังว่าพยาบาลเวชปฏิบัติทางตานะครับแล้วก็นักศึกษาแพทย์ทุกท่านนะครับจะสามารถนำความรู้นี้นะครับไปใช้ในการอ่านค่านะครับสายตาสั้นยาวเอียงได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถใช้เครื่องเป็นนะครับโดยเครื่องแต่ละรุ่นแต่ละบริษัทอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับแต่หลักการก็คงเป็นหลักการเดียวกันนะครับหวังว่าวันนี้นะครับทุกท่านก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ